สว,ส,สวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาในบทที่4นะครับนั่นก euh. ็คือหัวข้อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับส่วนประกอบของเนื้อหานะครับในวันนี้เราก็จะพูดถึงความหมายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมความสําคัญของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติแนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนพลังงานทดแทนและหัวข้อสุดท้ายก็คือพลังงานทดแทนในปัจจุบันและการนำไปใช้ประโยชน์นะครับความหมายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับในปัจจุบันเนี่ยสิ่งแวดล้อมก็เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจนะครับเพราะว่าสภาพแวดล้อมรอบๆตัวเราเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ก่อให้เกิดผลกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ แล้วท้ายที่สุดมันก็จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของเรานะครับคําว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยความหมายของเขานะครับก็คือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราซึ่งรวมกันเป็นองค์ประกอบที่เรียกว่าสภาพแวดล้อมซึ่งสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็อาจจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ได้นะครับแล้วก็รวมทั้งสิ่งที่สามารถมองเห็นแล้วก็มองไม่สามารถมองเห็นได้นะครับสิ่งแวดล้อมเนี่ย ก็แบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะครับประเภทแรกก็คือสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติเนี่ยก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติซึ่งจะมีความสัมพันธ์แล้วก็อยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอื่นๆนะครับอาทิเช่นพืชสัตว์อากาศแร่ธาตุดินน้ำและรวมถึงตัวมนุษย์เองด้วยนะครับประเภทที่2นะครับก็คือสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งก็แบ่งย่อยลงไปอีกเป็น2ประเภทนะครับประเภทแรกนะครับก็คือสิ่งแวดล้อมทางกายภาพหรือ physical environment นะครับก็หมายถึงวัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในการมีชีวิตอยู่ของมนุษย์เรานะครับตัวอย่างก็อย่างเช่นพวกอาคารนะครับสิ่งก่อสร้างยานพาหนะของใช้ต่างๆนะครับซึ่งสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมานี้เนี่ยก็จะใช้วัตถุดิบเนี่ยมาจากธรรมชาตินะครับ ประเภทถัดมาก็คือสิ่งแวดล้อมทางสังคมหรือว่า social environment นะครับสิ่งแวดล้อมประเภทนี้เนี่ยจะมีลักษณะที่จับต้องไม่ได้ตัวอย่างนะครับก็อย่างเช่นวัฒนธรรมประเพณีศาส,สนาจารีตระเบียบข้อบังคับวิถีชีวิตของประชาชนรวมถึงวิทยาการในสาขาต่ตางๆนะครับอย่างเช่นนวัตรกรรมเทคโนโลยีระบบเกษตระบบระบบอุตสาหกรรมนะครับ ทรัพยากรธรรมชาตินะครับก็หมายถึงสิ่งที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติที่มนุษย์เนี่ยเอามาใช้ประโยชน์เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของตัวมนุษย์เองนะครับทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยก็แบ่งออกเป็นสามประเภทใหญ่ๆนะครับประเภทแรกนะครับก็คือทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ไม่หมดทรัพยากรแบบนี้เนี่ยมีอยู่มากเกินความต้องการใช้ไม่มีวันหมดนะครับคําว่าไม่มีวันหมดเนี่ยก็หมายถึงว่ามันไม่สามารถ จะกำหนดวันที่มันจะหมดสิ้นลงไปได้นะครับเพราะว่าระยะเวลาเนี่ยมันยาวนานมากนะครับนั่นเป็นเพราะว่าธรรมชาติเนี่ยจะผลิตทรัพยากรแบบนี้เนี่ยออกมาเป็นจํานวนมากนะครับจนกระทั่งว่าแม้ว่ามนุษยชาติเนี่ยอาจจะสูญสิ้นไปแล้วแต่ทรัพยากรอย่างเนี้ยก็ยังมีอยู่ต่อไปนะครับตัวอย่างนะครับก็อย่างเช่นอากาศนะครับพลังงานแสงอาทิตย์เป็นต้นนะครับประเภทถัดมานะครับก็คือทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถสร้างขึ้นมาทดแทนใหม่ได้นะครับ ทรัพยากรธรรมชาติประเภทนี้เนี่ยเวลาที่เราใช้งานไปแล้วเนี่ยมันอาจจะมีการหมดมีการล่อยหรอมีการเสื่อมโทรมลงไปได้นะครับแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งนะครับทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้เนี่ยก็จะสามารถอางอกเงยขึ้นมาใหม่ได้นะครับแล้วก็สามารถชดเชยในส่วนที่ถูกใช้งานแล้วก็สึกหรอไปแล้วนะครับตัวอย่างนะครับก็อย่างเช่นดินน้ำป่าไม้สัตว์ป่านะครับ ประเภทที่3นะครับก็คือทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไปทรัพยากรธรรมชาติแบบนี้มีอยู่อย่างจํากัดนะครับเมื่อมนุษย์เอามาใช้แล้วเนี่ยจะหมดไปโดยที่ไม่สามารถสร้างขึ้นมาทดแทนได้นะครับคําว่าทดแทนใหม่ไม่ได้เนี่ยก็หมายถึงว่าการที่จะสร้างทรัพยากรพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องผ่านการเวลาที่ยาวนานมากๆนะครับทรัพยากรบางอย่างเนี่ยมีการสะสมมาตั้งแต่ โลกของเราเนี่ยเริ่มถือกําเนิดขึ้นมานะครับมันใช้เวลานานมากในการที่จะสร้างขึ้นมาดังนั้นเนี่ยเมื่อมนุษย์ใช้งานไปแล้วนะครับการที่จะรอให้มันมีการงอกเงยขึ้นมาใหม่เนี่ยมนุษย์อาจจะต้องสูญพันธุ์ไปไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบนะครับทรัพยากรเหล่านี้ถึงจะงอกเงยขึ้นมาได้นะครับตัวอย่างนะครับก็อย่างเช่นพวกแร่ธาตุถ่านหินน้ํามันนะครับแกส๊สธรรมชาตินะครับซึ่งทรัพยากรเหล่านี้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับก็คือว่า เขามีการสะสมมาตั้งแต่ก่อนที่มนุษย์จะถือกําเนิดขึ้นมานะครับก็ใช้เวลาหลายพันล้านปีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากเราใช้ไปจนหมดสิ้นนะครับมันก็อาจจะต้องมีการรออีกหลายพันล้านปีนะครับทรัพยากรเหล่านี้เนี่ยถึงจะถือกําเนิดขึ้นมาใหม่ได้นะครับความสําคัญของสิ่งแวดล้อมและก็ทรัพยากรธรรมชาตินะครับตัวอย่างแรกที่จะยกขึ้นมานะครับก็คือทรัพยากรดินนะครับ ดินในแต่ละภูมิประเทศเนี่ยจะมีคุณสมบัติแล้วก็ลักษณะที่แตกต่างกันไปนะครับขึ้นอยู่กับว่าดินในแหล่งนั้นเนี่ยมีวัตถุต้นกําเนิดเป็นอย่างไรมีองค์ประกอบอย่างไรบ้างนะครับดินเป็นแหล่งของน้ําแล้วก็แร่ธาตุอาหารที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชนะครับมนุษย์เราสามารถใช้ประโยชน์จากดินได้อย่างหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นแหล่งในการเพาะปลูกพื้นที่เลี้ยงสัตว์สร้างที่อยู่อาศัย ตลอดจนเป็นสาธารณูปโภคในด้านต่างๆนะครับทรัพยากรถัดมานะครับก็คือทรัพยากรน้ําน้ําก็เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีการหมุนเวียนได้นะครับน้ําเป็นทรัพยากรที่ไม่มีวันหมดไปจากโลกน้ําเป็นแหล่งกําเนิดของสิ่งมีชีวิตต่างๆบนโลกใบนี้นะครับมนุษย์เราใช้ประโยชน์จากน้ําเพื่ออุปโภคบริโภคใช้ในการอุตสาหกรรมใช้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ํา ใช้เป็นเส้นทางคขมานโคมขนส่งแล้วก็ใช้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจอากาศนะครับอากาศเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นต่อสิ่งมีชีวิตทุกๆชนิดนะครับเพราะว่าสิ่งมีชีวิตส่วนมากนะครับจะใช้ออกซิเจนจากอากาศในการหายใจเพื่อเผาผลาญสารอาหารให้กลายเป็นพลังงานที่บอกว่าส่วนมากเนี่ยก็เป็นเพราะว่า มันจะมีสิ่งมีชีวิตส่วนน้อยจริงๆนะครับบนโลกใบนี้อย่างเช่นพวกแบคทีเรียที่อยู่ใต้มหาสมุทรหรือว่าอยู่ในล่องเหวทะเลล่องเหวมหาสมุทรเนี่ยที่เขาไม่เคยเจอออกซิเจนเลยแบบนี้นะครับเขาก็จะสามารถใช้แก๊สชนิดอื่นๆนะครับในการเอาไปเผาผลาญน,นะครับแต่ว่าอันนั้นก็คือเป็นส่วนน้อยที่น้อยจริงๆนะครับนอกจากนั้นนะครับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศเนี่ยก็ยังเป็น วัตถุดิบนะครับสำหรับพืชในการที่พืชเนี่ยจะสร้างอาหารขึ้นมานะครับพืชเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่พิเศษอย่างหนึ่งนะครับก็คือเขาสามารถสร้างอาหารขึ้นมาจากน้ําสายลมแล้วก็แสงแดดนะครับซึ่งกระบวนการนั้นเนี่ยก็คือกระบวนการการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับที่พืชเนี่ยจะใช้สีเขียวของเขานะครับในการตรึงพลังงานแสงแล้วก็เอาพลังงานแสงเนี่ย ไปเป็นพลังงานในกระบวนการทางเคมีเพื่อที่จะเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับให้กลายเป็นน้ําตาลแล้วก็น้ําตาลเนี่ยไปใช้ในกระบวนการต่างๆของพืชต่อไปนะครับความสําคัญในอากาศของอากาศในด้านอื่นๆนะครับก็อย่างเช่นการช่วยปรับอุณหภูมิของโลกให้เหมาะสมต่อการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตนะครับแล้วก็อากาศเนี่ยก็ยังช่วยป้องกันรังสีแล้วก็อนุภาคอื่นๆจากนอกโลกไม่ให้ตกสู่พื้นผิวโลกด้วยนะครับ ทรัพยากรป่าไม้นะครับป่าไม้เนี่ยก็เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชแล้วก็สัตว์นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีจุลินทรีย์ชนิดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกแบคทีเรียรายีสต์เห็ดต่างๆนะครับป่าไม้เนี่ยมีประโยชน์ต่อมนุษย์นะครับทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมนะครับทางตรงเนี่ยก็อย่างเช่นการที่เราเนี่ยเอาวัตถุดิบมาจากป่าไม้เพื่อมาทําอาหารนะครับ การไปหาสมุนไพรจากป่ามาใช้ในการรักษาโรคนะครับการใช้เส้นใยที่ได้จากป่าเนี่ยมาทําเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มนะครับการใช้ต้นไม้มาก่อสร้างอาคารบ้านเรือนเป็นต้นนะครับสําหรับประโยชน์ทางอ้อมนะครับก็อย่างเช่นต้นไม้นะครับที่อยู่ในป่าเนี่ยก็เป็นแหล่งต้นน้ําลําทารน,นะครับแล้วก็ช่วยป้องกันการพังทลายของหน้าดินนะครับ ป้องกันการเกิดดินสไลด์ดินถล่มนะครับป้องกันน้าท่วมเฉียบพลันนะครับป่าไม้เนี่ยช่วยรักษาสภาวะสมดุลของระบบนิเวศนะครับแล้วก็ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจได้ด้วยนะครับสัตว์ป่านะครับสัตว์ป่าเนี่ยก็ก่อให้เกิดความสมดุลตามธรรมชาติของระบบนิเวศนะครับสัตว์ป่าเนี่ยสามารถใช้เป็นดัชนีวัดความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้ได้นะครับ มนุษย์มีการใช้ทรัพยากรประเภทสัตว์ป่าเนี่ยมาเนิ่นนานแล้วนะครับถ้าหากเป็นสมัยก่อนเนี่ยก็อาจจะมาใช้ประโยชน์ในด้านอาหารนะครับอย่างเช่นพวกหมูป่าไก่ป่านะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยตั้งแต่ยุคดึกดําบรรมนุษย์เราเนี่ยก็ดํารงชีวิตด้วยการล่านะครับจนกระทั่งในยุคสมัยถัดมาเราก็มีการเลี้ยงสัตว์นะครับมีการเพาะปลูกนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะมีการใช้สัตว์ป่ามาเป็นอาหารเนี่ยน้อยลงนะครับแต่ก็ยัง มีการนำมาใช้ประโยชน์ในด้านการบริโภคบ้างนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับก็ยังสามารถเอามาใช้ในการรักษาโรคนะครับอย่างเช่นาการนำเลียงผานะครับมาทำเป็นน้ำมันเลียงผานะครับแล้วนอกจากนั้นก็มีการใช้ขนหรือหนังของสัตว์นะครับมาทำเป็นเครื่องนุ่งห่มนะครับแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยเราก็มีการจับสัตว์จากในป่านะครับมาใช้งานแล้วก็ใช้เป็นพาหนะด้วยนะครับ ในสมัยนี today, pues mm ้เน <Pur> ี่ยที่ยังลงเหลืออยู่นะครับก็อย่างเช่นช้างนะครับเราก็จะมีการไปคล้องช้างจากป่านะครับเพื่อที่จะมาใช้งานนะครับซึ่งปัจจุบันในการคล้องช้างเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นประเพณีของหลวงนะครับก็คือเป็นพระราชพิธีของในวังนะครับเพราะว่าปัจจุบันนะครับช้างที่มีการใช้งานหรือช้างบ้านเนี่ยส่วนมากก็จะเกิดจากการที่ช้างเลี้ยงนะครับหรือช้างบ้านมีการผสมพันธุ์แล 8, nah es, ้วก <proverb la S 1> <y> ็ตกลูกออกมานะครับ ในส่วนถัดมานะครับเราก็จะพูดถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาตินะครับสาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาตินะครับก,ก็มีหลายสาเหตุนะครับทั้งจากธรรมชาตินะครับแล้วก็มนุษย์สร้างขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูสาเหตุจากธรรมชาติกันก่อนนะครับอันดับแรกนะครับนั่นก็คือไฟป่านะครับไฟป่าเนี่ยนะว่าเป็นปัญหาที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับเพราะว่า ไฟป่าเนี่ยสามารถทําลายสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างมหาศาลนะครับไฟป่านะครับทำให้ป่าไมาห้หยุดการเจริญเติบโตทําให้ดินเนี่ยสูญเสียสมบัติในการอุ้มน้ํานะครับแล้วก็ทําให้ดุลยภาพของสิ่งแวดล้อมเสียไปนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศจากเท่าฐานนะครับซึ่งในกรณีนี้นเนี่ยก็หมายถึงไฟป่าที่มีความรุนแรงแล้วก็เกิดขึ้นในที่ที่ไม่ควรเกิดนะครับ แต่มันก็จะมีป่าบางประเภทนะครับที่การเกิดไฟป่าเนี่ยเป็นวัฏจักรในการสืบพันธุ์ของต้นไม้นะครับอย่างเช่นป่าเต็งลังนะครับป่าเต็งลังหรือพวกป่าเบญจพรรณนะครับที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราเนี่ยจริงๆแล้วไฟป่าเนี่ยจำเป็นต่อการงอกของเมล็ดของพืชนะครับเมล็ดพืชเหล่านี้เนี่ยเมื่อล่วงหลดลงไปบนดินนะครับเขาก็จะงอกได้ยากนะครับเขาจําเป็นต้องอาศัยอุณหภูมินะครับ จากไฟป่าเนี่ยในการกระตุ้นให้เกิดการงอกนะครับการศึกษาในยุคปัจจุบันนะครับทำให้เราพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยไฟป่าเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในพัตจักรของการหมุนเวียนของระบบนิเวศเช่นกันนะครับแต่ถ้าหากไฟป่าไปเกิดในป่าที่มันไม่ควรจะเกิดนะครับมันก็สามารถทําให้เกิดความเสียหายได้อย่างรุนแรงนะครับภัยถัดมานะครับนั่นก็คือน้ําท่วม น้ำท่วมนะครับก็คือการที่สภาพน้ำเนี่ยมันมีมากเกินความจําเป็นนะครับแล้วมันก็ไปอยู่ผิดที่ผิดทางการที่มีน้ํานะครับมาปกคลุมบนดินเป็นเวลานานๆเนี่ยก็จะทําให้พื้นที่นั้นเนี่ยมีสภาพไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชน,นะครับทําให้พื้นพื้นที่นั้นเนี่ยเสียสมดุลไปนะครับเพราะว่าพอดินเนี่ยมันถูกน้ําคลุมไว้นานๆน,น,นะครับ ออกซิเจนที่อยู่ในดิน,นก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทําให้เกิดกระบวนการหมักแล้วก็ทําให้เกิดแก๊สต่างๆขึ้นมานะครับดินตรงนั้นเนี่ยก็จะไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชชนิดเดิมนะครับภัยถัดมานะครับนั่นก็คือภูเขาไฟปะทุนะครับการปะทุของภูเขาไฟเนี่ยทำให้เกิดลาวานะครับที่พ่นออกมานะครับหรือไหลออกมาจากปล่องภูเขาไฟ ทีนี้ลาวาเนี่ยก็คือหินหลอมเหลวนะครับที่มีความร้อนสูงมากๆนะครับซึ่งเวลาที่ลาวาไหลผ่านพื้นที่บริเวณไหนนะครับก็จะทําให้บริเวณนั้นเนี่ยถูกทําลายนะครับและเมื่อลาวาเย็นตัวลงนะครับก็จะกลายเป็นหินแข็งทําให้สภาพแวดล้อมนั้นเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยเป็นดินนะครับเคยมีต้นไม้ขึ้นได้ก็จะกลายเป็นลานหินนะครับทําให้ต้นไม้ไม่สามารถจเจริญเติบโตได้ ก็จะต้องอาศัยเวลาอีกนานนะครับในการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ถึงจะมีพืชพันธุ์ที่สามารถจเจริญได้บนพื้นหินตรงนั้นนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับไอระเหยแล้วก็ควันที่เกิดขึ้นมาเนี่ยก็จะมีกรรมถันปนอยู่มากซึ่งแกส๊สกรรมะถันเนี่ยก็เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจนะครับแล้วก็สามารถไปรวมกับไอน้ําในอากาศกลายเป็นฝนกรดได้นะครับ ความน่ากลัวนั้นยังไม่พอนะครับถ้าหากการประทุหรือการระเบิดของภูเขาไฟเนี่ยเกิดขึ้นที่ภูเขาไฟใต้ทะเลหรือภูเขาไฟในหมหาสมุทรนะครับก็อาจจะทําให้เกิดแผ่นดินไหวที่มีความรุนแรงนะครับแล้วก็อย่างที่พวกเราทราบกันดีนะครับว่าการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงนะครับในทะเลเนี่ยสามารถทําให้เกิดคลื่นยักษ์นะครับหรือคลื่นเสนมิเนี่ยซัตเข้าสู่ฝั่งได้นะครับ แล้วเราก็มาต่อกันที่แผ่นดินไหวนะครับแผ่นดินไหวนะครับก็คือการที่ตัวพื้นผิวของเปลือกโลกเนี่ยเกิดการสั่นตัวนะครับซึ่งระดับความรุนแรงในการสั่นตัวของแผ่นดินนะครับ <c oughs> เขาก็จะมีมาตราวัดก็คือลิตอร์นะครับก็มีตั้งแต่เต็มสเกลเนี่ยก็คือ10ลิตอร์นะครับทีนี้แผ่นดินไหวที่มีความรุนแรงขนาด5ลิกตร์ขึ้นไปเนี่ยก็จะก่อให้เกิดความเสียหายกับสิ่งก่อสร้างนะครับ สามารถทําให้เกิดภูเขาถลม่มแผ่นดินสุดได้นะครับต้นไม้หักโคน่นอาจจะทําให้แผ่นดินมีรอยแยกนะครับซึ่งส่งผลให้สภาพแวดล้อมในบริเวณนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ต้องตระหนักก็คือว่าเมื่อใดก็ตามนะครับที่เกิดแผ่นดินไหวขึ้นมานะครับการเกิดแผ่นดินไหวครั้งแรกเนี่ยก็จะเป็นการไหวนําเท่านั้นนะครับแต่มันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวแล้วมันจะเสร็จสิ้นไปเลยนะครับส่วนมากแผ่นดินไหวเนี่ย ก็จะมาพร้อมกับสิ่งที่เรียกว่า after shock นะครับซึ่ง after shock เนี่ยก็จะเป็นการไหวของแผ่นดินเนี่ยต่อเนื่องนะครับจากการที่เกิดแผ่นดินไหวครั้งแรกและพบว่าลหลายๆกรณีนะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นรุนแรงนะครับก็เกิดขึ้นจาก after shock นะครับสาเหตุนะครับเมื่อกี้นี้เราพูดถึง ภัยทางธรรมชาติที่เกิดจากธรรมชาติเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่เกิดจากน้ํามือของมนุษย์นะครับอันแรกเลยนะครับก็คือการเพิ่มขึ้นของประชากรมนุษย์นะครับทีนี้ถามว่าประชากรมนุษย์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วมันเกิดอันตรายกับธรรมชาติยังไงนะครับจํานวนประชากรของมนุษย์เนี่ยในช่วงหนึ่งะ ặc, นะครับเคยมีการเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณนะครับแต่ว่าทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยเขาเพิ่ม เพิ่มขึ้นได้ช้านะครับแล้วก็จะสวนทางกันกันกบจํานวนของมนุษย์ด้วยนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าประชากรมนุษย์ที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็จะใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้นนะครับก็จะทําให้ทรัพยากรเนี่ยล่อยหล่อลงอย่างรวดเร็วนะครับพอทรัพยากรเนี่ยสูญเสียไปอย่างรวดเร็วนะครับก็จะทําให้เกิดการขาดสมดุลนะครับทําให้ทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยไม่เพียงพอต่อการใช้งานนะครับ อันดับถัดมานะครับก็คือการขยายตัวทางเศรษฐกิจนะครับการเพิ่มขึ้นของประชากรเนี่ยทำให้มวลมนุษยชาติเนี่ยมีความต้องการสินค้าทั้งสินค้าอุปโภคทั้งสินค้าบริโภคในจํานวนมากขึ้นนะครับทีนี้การที่จะผลิตสินค้าเหล่านี้เนี่ยก็จะต้องเป็นการนําทรัพยากรธรรมชาติมาแปลรูปเพื่อใ,ใช้งานนะครับเพื่อที่จะตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์ การใช้งานของทรัพยากรที่มากขึ้นจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจนี้เนี่ยก็จะทําให้เกิดสายก็จะเป็นสาเหตุของปัญหาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาขยะนะครับปัญหาน้ําเสียปัญหาสารพิษปนเปื้อนนะครับสาเหตุถัดมานะครับก็คือความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับซึ่งความก้าวหน้าเนี่ยฟังดูก็เหมือนจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับ แต่ทุกๆเรื่องนะครับมันมี2ด้านเสมอนะครับเหมือนกับเหรียญที่มี2ด้านนะครับการที่เรามีเทคโนโลยีต่างๆมาใช้งานเนี่ยเพื่อโดยเฉพาะอย่างเช่นการใช้เพื่อที่จะเพิ่มผลผลิตนะครับส่วนหนึ่งนะครับในด้านที่ดีก็คือเราได้ผลิตภัณฑ์ที่มากขึ้นแต่ข้อที่เสียนะครับส่วนเสียก็คือมันก็ใช้ทรัพยากรที่มากขึ้นเช่นกันนะครับแล้วมันก็จะมี ของเสียนะครับรวมถึงพวกสารพิษนะครับที่ปลดปล่อยออกมามากขึ้นนะครับจากการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้นะครับก็สามารถส่งผลกระทบต่อการทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับส่งผลกระทบต่อระบบห่วงโซ่อาหารและระบบนิเวศด้วยนะครับตัวอย่างนะครับก็อย่างเช่นการที่มนุษย์เราเนี่ยผลิตเลื่อยยนต์ขึ้นมานะครับซึ่งเลื่อยยนต์ตรงนี้เนี่ย ก็สามารถตัดต้นไม้ได้เร็วขึ้นนะครับถ้าหากเปรียบเทียบกับการตัดด้วยขวานหรือว่าการใช้เลื่อยดึงนะครับก็จะทําให้ความสามารถในการที่มนุษย์เนี่ยไปตัดไม้ทําลายป่าเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นทําได้รวดเร็วขึ้นนะครับหรืออีกตัวอย่างหนึ่งนะครับก็อย่างเช่นการใช้สารเคมีในการเกษตรที่ก่อให้เกิดการสะสมสารพิษในธรรมชาตินะครับซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยถ้าหากเรามองเห็นว่า มันมีส่วนที่จะทําให้เกิดการทําลายสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ควรจะเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับปัจจุบันเนี่ยก็มีเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมออกมาเยอะขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกพลังงานทดแทนนะครับกระบวนการผลิตที่ปลดปล่อยของเสียน้อยลงนะครับหรือว่าการใช้วัสดุทดแทนนะครับที่เป็น, fil ms. Fil ms. ปน,น,นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับ รวมถึงอย่างกรณีของเลื่อยยนต์อย่างเงี้ยนะครับเราก็น่าจะต้องใช้ร่วมกับกระบวนการอื่นนะครับอย่างเช่นการนําเลื่อยยนต์เนี่ยไปใช้กับพื้นที่ป่าที่เป็นป่าปลูกเป็นต้นนะครับสาเหตุถัดมานะครับที่มนุษย์เป็นคนทำนั่นก็คือการขาดความรู้ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูกวิธีนะครับเมื่อมนุษย์เนี่ยขาดความรู้นะครับก็จะทําให การใช้ทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยเป็นไปอย่างไม่คุ้มค่านะครับมีความสูญเปล่ามีความฟุ่มเฟือยสิ้นเปลืองไปนะครับบางอย่างนะครับก็ถูกทําลายไปด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการนะครับอย่างเช่นการเข้าไปบุกลุกทําลายพื้นป่าชายเลนนะครับเพื่อที่ทําฟาร์มเลี้ยงกุ้งนะครับอันดับถัดมานะครับก็คือการขาดจิตสํานึกเพื่อส่วนรวมนะครับ นั่นก็เป็นเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเราก็ใช้ชีวิตประจําวันที่เร่งรีบมากขึ้นเรื่อยๆนะครับทําให้เราเนี่ยมองข้ามความสําคัญของสิ่งแวดล,ล้อมแลวก็ทรัพยากรธรรมชาติไปนะครับหรือบางครั้งนะครับมนุษย์ก็อาจจะคิดว่าปัญหาต่างๆเนี่ยมีคนที่เป็นผู้รับผิดชอบอยู่แล้วนะครับไม่ว่าปัญหาจะเกิดขึ้นมาอย่างไงคนเหล่านั้นก็จะต้องมีหน้าที่ในการแก้ปัญหาให้ตัวเองนะครับหรือว่า บางคนก็อาจจะคิดว่าตัวเองเนี่ยทำลายทรัพยากรธรรมชาติไปนิดเดียวเท่านั้นนะครับไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อโลกอะไรนักหนาหรอกนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าถ้าหากทุกคนคิดแบบนี้นะครับความหายนะเกิดขึ้นแน่นอนนะครับหัวข้อถัดมานะครับเราจะพูดถึงมลพิษทางสิ่งแวดล้อมนะครับ มลพิษทางสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็คือการที่มันเกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติขึ้นมาซึ่งมันก็จะมีอยู่สองลักษณะใหญ่ๆนะครับก็คือปัญหาการขาดแคลนแล้วก็ปัญหาการเสื่อมคุณภาพหรือที่เรียกว่าการเกิดมลพิษนะครับเดี๋ยวเรามาดูอันแรกนะครับนั่นก็คือมลพิษทางดินมลพิษทางดินเนี่ยก็คือสภาวะที่ดินเสื่อมโทรมลงไปจากเดิมนะครับการที่ดินมีสมบัติเปลี่ยนแปลงไป การที่ดินมีสารพิษปนอยู่จํานวนมากนะครับนั่นก็ทําให้ดินเนี่ยไม่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ไม่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชนะครับไม่เหมาะสมกับการนําไปเลี้ยงสัตว์นะครับมลพิษทางดินเนี่ยก็มีสาเหตุอยู่หลายสาเหตุนะครับไม่ว่าจะเป็นจากการตัดไม้ทําลายป่าการใช้สารเคมีปราบศัตรูพืชการใช้ยาฆ่ามแมลงนะครับแล้วก็การบุกถางป่าเพื่อที่จะปลูกพืชนะครับ ส่วนการทําไล่เลื่อนลอยนะครับถ้าหากเป็นไล่เลื่อนลอยที่เป็นภูมิปัญญาของชนเผ่านะครับอันนั้นเนี่ยจากการศึกษาในปัจจุบันนะครับเขาพบว่าการทําไล่เลื่อนลอยนะครับมีส่วนที่จะช่วยทําให้ป่าเนี่ยเกิดการฟื้นฟูนะครับแต่เน้นว่าต้องเป็นการทําไล่เลื่อนลอยแบบที่เป็นชนนที่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเราพบปัญหาว่าคนที่อา,อาศัยอยู่ในบริเวณ ที่เป็นป่าเนี่ยมีการถางทำลายป่าเพื่อที่จะปลูกพืชในสเกลที่ใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นการปลูกพวกข้าวโพดสําหรับการเลี้ยงสัตว์นะครับซึ่งการปลูกข้าวโพดแบบนี้เนี่ยเขาก็จะมีการใช้พื้นที่เป็นจํานวนมากนะครับอาจจะเป็นหลักหลายสิบไร่หลักร้อยไร่นะครับซึ่งจะแตกต่างจากการทําไร่เลื่อนลอยหรือการทําไร่หมุนเวียนของชนเผ่านะครับการทําไร่หมุนเวียนของชนเผ่าจริงๆเนี่ย เขาจะใช้พื้นที่ไม่มากนะครับอย่างเช่นถ้า1ครัวเรือนนะครับจำเป็นต้องใช้พื้นที่ในการปลูกข้าวปลูกพืชเนี่ยประมาณสัก3ไร่นะครับต่อการเลี้ยงครอบครัวเขาก็จะต้องมีการใช้พื้นที่ทั้งหมดจริงๆเนี่ยสิไร่นะครับโดยเขาก็จะมีการปลูกณจุดที่1นะครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะย้ายไปปลูกจุดที่สองนะครับ ทีนี้จุดที่1เนี่ยหลังจากที่มีการทําทพืชทําไร่ไปแล้วเนี่ยตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้พืชนะครับอันใหม่เนี่ยมีการหมุนเวียนนะครับแล้วก็โตขึ้นมานะครับซึ่งจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่กําลังอยู่ในการถกเถียงในวงการวิชาการนะครับว่าการทําไร่เลื่อนลอยเนี่ยถ้าหากเป็นภูมิปัญญาของชนเผ่าแล้วเนี่ยจริงๆเนี่ยมันไม่ได้ทําให้เกิด การตัดไม้ทำลายป่าไม่ได้ทําให้เกิดมลพิษทางดินขนาดนั้นนะครับเพราะว่าการทําไรเลื่อนลอยเนี่ยมันเป็นการทําแบบไม่ใช้สารเคมีนะครับแต่จะแตกต่างกับการที่คนที่อยู่บริเวณใกล้ๆผืนป่าไปถางป่าเพื่อที่จะปลูกพืชในเชิงอุตสาหกรรมนะครับอย่างเช่นการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ทั้งส่งปัญหาเรื่องการตัดไม้ทําลายป่าการแพรวถางป่าแล้วก็ การเผานั้นก็สามารถทําให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมานะครับอย่างเช่นปัญหาพวกมลพิษทางอากาศนะครับอันดับถัดมานะครับก็คือมลพิษทางน้ํานะครับมลพิษทางน้ําก็หมายถึงสภาวะที่น้ํามีคุณภาพเสื่อมโทรมหรือมีสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นลักษณะที่เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับอย่างเช่นสีความขุ่นนะครับ รวมถึงสภาพที่ไม่สามารถได้ด้วยตาเปล่านะครับอย่างเช่นปริมาณแร่ธาตุโลหะหนักแก๊สออกซิเจนที่ละลายน้ำนะครับสำหรับสาเหตุที่ทําให้เกิดมลพิษทางน้ํานะครับก็ได้แก่การที่มีสารมลพิษทางเคมีนะครับปนเปื้อนลงไปในน้ําไม่ว่าจะเป็นพกน้ํามันฟีนอลยาฆา่าแมลงคลอรีนซัลเฟตนะครับแล้วก็ยังมีอื่นๆอีกหลายชนิดนะครับแล้วก็อาจจะเป็นสารมลพิษทางชีวภาพนะครับ อย่างเช่นการที่น้ำเนี่ยมีแบคทีเรียปนเปื้อนในจํานวนมากนะครับมีการปนเปื้อนไวรัสมีการที่สาหร่ายเนี่ยมีการเติบโตเป็นจํานวนมากจนเกินระดับมาตรฐานนะครับรวมถึงการมีสารมลพิษทางกายภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกสารแขวนล,ลอยนะครับขยะสิ่งปฏิกูลนะครับอันดับถัดมานะครับก็คือมลพิษทางอากาศ คำว่ามลพิษทางอากาศก็หมายถึงสภาพอากาศที่มีสารเจือปนในปริมาณที่สูงกว่าระดับปกติหรือว่ามีสัดส่วนองค์ประกอบที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะครับเปลี่ยนแปลงไปจากปกติและการเปลี่ยนแปลงนี้ก็สามารถส่งผลเสียด้านสุขภาพต่อมนุษย์นะครับส่งผลเสียต่อสัตว์ต่อพืชและต่อทรัพย์สินต,ต่างๆนะครับมลพิษทางอากาศอาจจะเก,าากาิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับอย่างเช่นหมอกควันจากไฟป่าฝุ่นละอ,อองจากลมพายุเท่าฐานจากภูเขาไฟปะทุนะครับ รวมถึงสามารถเกิดได้จากการกระทาของมนุษย์นะครับอย่างเช่นมลพิษจากท่อไอเสียของรถยนต์รถจักรยานยนต์นะครับมลพิษจากภาคการขนส่งต่างๆมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมนะครับการใช้ยาฆ่า,มาแมลงการใช้สารากําจัดศัตรูพืชที่มีการฟุ้งกระจายไปในอากาศนะครับมลพิษทางเสียงนะครับมลพิษทางเสียงเนี่ยก็คือสภาวะที่มีเสียงดังมากกว่าปกติ แล้วก็ดังอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งมลพิษทางเสียงเนี่ยก็จะส่งการรบกวนแล้วก็ก่อความลำคาญให้กับผู้ที่ได้ยินนะครับทีถ้าหากความดังนั้นเนี่ยมันมีการดังมากๆดังต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานนะครับนอกเหนือจากการก่อความลำคาญได้แล้วนะครับมันก็ยังทําให้เกิดผลเสียต่อสภาพร่างกายแล้วก็จิตใจนะครับ ก็จะเริ่มทําให้เกิดภาวะเครียดนะครับแล้วก็สามารถส่งผลเสียต่อการทํางานของอวัยวะต่างๆในระบบการได้ยินได้นะครับก็คือถ้าหากเสียงที่ว่าเนี่ยมันมีความดังมากเกินไปก็สามารถทําให้คนที่ได้ยินเสียงนั้นเนี่ยสูญเสียความสามารถการได้ยินนะครับอาจจะชั่วคราวหรือถาวรเลยก็ได้นะครับการเกิดมลพิษทางเสียงเนี่ยมักจะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมในเมืองขนาดใหญ่นะครับ ซึ่งเมืองขนาดใหญ่เนี่ยก็จะมีการจราจรที่หนาแน่นนะครับมีการใช้เครื่องมือก่อสร้างมีการใช้เครื่องจักรมีการใช้เครื่องขยายเสียงต่างๆนะครับในส่วนถัดมานะครับเราก็จะพูดถึงการใช้สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติกันอย่างยั่งยืนนะครับ การใช้ทรัพยากรเนี่ยก็จะต้องมีการจัดการนะครับซึ่งการจัดการแบบแรกนะครับนั่นก็คือการฟื้นฟูและปรับปรุงคุณภาพนะครับคําว่าการฟื้นฟูการปรับปรุงคุณภาพเนี่ยก็คือการที่ทําให้สภาพของสิ่งแวดล้อมทําให้สภาพของทรัพยากรนั้นเนี่ยดีขึ้นมานะครับจนกระทั่งมันสามารถนํากลับมาใช้งานได้นะครับจากสภาพที่ใช้งานไม่ได้เราก็ทําให้เขากลับมาใช้งานได้นะครับ ตัวอย่างนะครับก็อย่างเช่นการบําบัดน้ําเสียนะครับก็จะทําให้น้ําเสียเนี่ยที่มีการปนเปื้อนของสารมลพิษเนี่ยกลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งนะครับหรือการใส่ปุ๋ยบารุงดินนะครับ <laughs> ก็จะทําให้ดินที่เสื่อมโทรมเนี่ยมีสภาพที่อุดมสมบูรณ์สามารถนํากลับมาใช้เพาะปลูกได้นะครับการปลูกพืชหม,มุนเวียนนะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นการช่วยทําให้สภาพดินที่เสื่อมโทรมเนี่ยกลับมามีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ รูปแบบถัดมานะครับ<อ><อ>ก็คือการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับตัวอย่างนะครับก็อย่างเช่นการเลือกใช้ทรัพยากรต่างๆให้ถูกประเภทและถูกวิธีนะครับอันนี้เนี่ยก็จะทําให้การใช้ทรัพยากรเนี่ยมีประโยชน์มีประสิทธิภาพและอย่างเต็มที่นะครับและนอกจากนั้นนะครับก็อาจจะเกิดผลพลอยได้ที่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้นะครับแทนที่จะทิ้งไปเฉยๆนะครับตัวอย่างนะครับก็อย่างเช่นการที่เราเอาขี้เลื่อยเนี่ยมาอัดเป็นก้อนนะครับหรือว่าอัดเป็นแท่ง ซึ่งคีเลื่ออัดก้อนคีเล่ออัดแท่งตรงนี้เนี่ยก็สามารถนําไปใช้เป็นเฟอร์นิเจอร์ได้นะครับเอาไปใช้เป็นส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์ได้หรืออาจจะนํามาใช้เป็นพลังงานนะครับอย่างเช่นนํามาทําฐานนะครับรูปแบบถาัดม,มานะครับนั่นก็คือการใช้ซ้ำนะครับการใช้ซ้ำเนี่ยก็คือการที่นําของชิ้นหนึ่งนะครับที่มันผ่านการใช้งานแล้วเนี่ย มาใช้งานซ้ำอีกครั้งหนึ่งโดยที่มันไม่ได้มีการเปลี่ยนรูปล่างนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนสภาพไปหรือที่เราเรียกว่าการ reuse นะครับการ reuse หรือการใช้ซ้ำเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ในการใช้งานของได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเพราะว่าวัสดุหลายๆชนิดเนี่ยการใช้งานแค่ครั้ง2ครั้ง3าครั้งเนี่ยมันไม่ได้ทำให้มันเกิดความเสียหายนะครับมันยังสามารถทำงานได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพอยู่นะครับอันถัดมานะครับก็คือการนำกลับมาใช้ใหม่นะครับหรือการรีไซเคิลนั่นเองนะครับคำว่าการนำกลับมาใช้ใหม่เนี่ยก็หมายถึงการนำมาเข้าสู่กระบวนการการผลิตอีกรอบหนึ่งนะครับ วัตถุที่เราใช้งานแล้วนะครับจนกระทั่งมันไม่สามารถจะใช้งานได้อีกเนี่ยเราก็จะเรียกเขาว่าขยะนะครับทีนี้ขยะหลายๆชนิดนะครับมันสามารถนํากลับมาเข้าสู่กระบวนการผลิตได้อีกครั้งนะครับก็คือเป็นการเปลี่ยนขยะเนี่ยให้อยู่ในรูปแบบอื่นนะครับถ้ามีการเปลี่ยนรูปแบบนี้นะครับเราจะเรียกว่าการรีไซเคิลนะครับซึ่งการรีไซเคิลเนี่ยก็เป็นการช่วยลดปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรได้เป็นอย่างดีนะครับ สามารถช่วยลดปัญหาขยะล้นเมืองนะครับแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายในการกําจัดขยะแล้วก็ช่วยสามารถเพิ่มรายได้ได้อีกทางหนึ่งนะครับการรีไซเคิลนี้เนี่ยก็รวมถึงตั้งแต่การที่นําขยะเนี่ยมาประดิษฐ์เป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นนะครับอย่างเช่นในภาพนะครับก็จะเห็นว่าตัว Compact Disc นะครับหรือแผ่นเหลืองๆตรงนี้นะครับก็สามารถนํามาทําเป็นที่ใส่ปากกาได้นะครับหรือว่าในภาพนี้นะครับ เขาก็มีการนำพวกซองบรรจุพันธุ์พลาสติกนะครับมาทําเป็นผลิตภัณฑ์จักสารนะครับซึ่งซองพลาสติกหรือถุงพลาสติกเหล่านี้เนี่ยปกติแล้วนะครับเขาจะไม่นําไปเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่ก็คือไม่สามารถเอาไปรีไซเคิลแบบว่าเปลี่ยนมันให้กลายเป็นเม็ดพลาสติกแล้วก็เอาไปขึ้นรูปใหม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยการทําลายนะครับถ้าเป็นวิธีเดิมๆเนี่ยก็คือส่วนมากก็จะใช้การเผานะครับ ซึ่งการเผาเนี่ยมันก็จะส่งผลเสียต่อสภาพอากาศนะครับถ้าหากไม่ได้เผาอย่างถูกวิธีแต่การนำเขามาทำเป็นผลิตภัณฑ์จากสารแบบนี้นะครับก็จะช่วยให้ขยะเหล่านี้เนี่ยมีประโยชน์มากขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมลงได้นะครับแล้วก็อันข้างล่างนี้นะครับก็คือเป็นการนำพวกขวดนะครับมาประดิษฐ์เป็นแจกันนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ง่ายนะครับ แต่ถ้าหากเราเองเนี่ยไม่สะดวกที่จะทำแบบนี้นะครับเราก็สามารถช่วยได้โดยการแยกขยะเป็นประเภทนะครับแล้วก็ส่งต่อให้กับผู้ที่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบด้านรีไซเคิลนะครับอย่างเช่นคุณลุงซาเล้งนะครับคุณตาเก็บของเก่าเป็นต้นนะครับอันดับถัดมานะครับก็ทำได้ง่ายมากเหมือนกันนะครับนั่นก็คือการลดการใช้งาน นะครับหรือการ reduce นะครับ <izz ling> การลดการใช้งานนะครับก็เป็นอย่างหนึ่งที่ทำได้ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยควรจะเป็นอย่างแรกที่เรานึกถึงนะครับก็คือเป็นการใช้ในปริมาณที่จำเป็นเท่านั้นนะครับไม่ใช้มากเกินความจำเป็นนะครับหรือว่าถ้าเป็นไปได้นะครับก็หาอย่างอื่นมาทดแทนนะครับ ตัวอย่างนะครับก็อย่างเช่นการใช้หินนะครับหินผสมปูในการก่อสร้างในปริมาณที่จําเป็นเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นเพราะว่าถ้าหากใช้ในปริมาณมากเนี่ยก็จะทําให้คอนกรีตเนี่ยมีความแข็งแรงน้อยลงนะครับแล้วก็เกิดความสิ้นเปลืองด้วยนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่ทําได้ง่ายมากเลยนะครับนั่นก็คือการใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดเติมนะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์ชนิดเติมเนี่ยจะช่วยให้เราไม่ต้องใช้ตัวแพ็กเกจที่เป็นขวด เป็นตลับอะไรพวกนี้ในปริมาณที่มากเกินความจําเป็นนะครับทําให้เราสามารถลดการใช้งานพกบรรจุพัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่ได้นะครับอันถัดมานะครับก็คือการหาสิ่งอื่นมาทดแทนนะครับนั่นก็คือการใช้วัสดุทางเลือกนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าทรัพยากรหลายๆอย่างเนี่ยตัว วัสดุแบบเดิมเนี่ยมันมีปริมาณที่ลดลงนะครับมันเริ่มหายากนะครับตัวอย่างนะครับก็อย่างเช่นการออกแบบวัสดุนะครับใยสังเคราะห์เพื่อที่จะใช้แทนขนสัตว์นะครับการใช้พวกพลาสติกแข็งนํามาใช้แทนไม้นะครับหรือว่าการใช้ไม้สังเคราะห์นะครับนอกจากนั้นนะครับก็อย่างเช่นการที่เราเนี่ยใช้เอทานอลนะครับแทนน้ํามันเชื้อเพลิงน้ํามันเบนซินนะครับ นันก็เป็นตรงนี้ถามว่าดียังไงนะครับข้อดีนะครับของการใช้เอทานอลหรือว่าน้ำมันที่มีส่วนผสมของเอทานอลเนี่ยก็เพราะว่าตัวเอทานอลหรือว่าตัวเอทิลแอลกอฮอล์เนี่ยเป็นเชื้อเพลิงที่ได้จากสิ่งมีชีวิตนะครับพวกนี้เนี่ยก็เกิดจากกระบวนการหมักนะครับอย่างเช่นการนำพวกมันสําปะหลังนะครับการนำกากน้ำตาลมาหมักแล้วได้แอลกอฮอล์ออกมานะครับ แต่ถ้าเป็นน้ำมันเบนซินแบบดั้งเดิมนะครับตัวนั้นเนี่ยจะได้จากการขุดเจาะน้ำมันดิบนะครับแล้วก็เอามาเข้าสู่กระบวนการกลั่นนะครับซึ่งการที่เราใช้พลังงานจากอาฟอสซิลนะครับหรือพวกพลังงานที่เป็นน้ำมันดิบเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่บรรยากา,ากาศจำนวนมากนะครับอีกทางเลือกหนึ่งนะครับนั่นก็คือการใช้พลังงานไฟฟ้านะครับมาทดแทนพวก พลังงานน้ำมันในการขับเคลื่อนรถยนต์นะครับปัจจุบันเราก็จะได้ยินคนพูดถึงรถยนต์พลังงานไฟฟ้ากันมากขึ้นนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยน้ำมันเนี่ยมันขึ้นราคานะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยสิ่งที่อยู่เบื้องหลังนะครับก็คือว่าการใช้น้ำมันเนี่ยก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในหลายๆด้านนะครับการใช้พลังงานไฟฟ้าซึ่งมีที่มามาจากพลังงานสะอาดเนี่ยก็จะช่วยลดผลกระทบต,ต่อตรงนี้ได้ค่อนข้างเยอะนะครับ เพื่อที่จะลดผลกระทบที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาตินะครับเราก็จะต้องหาแหล่งพลังงานที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดนะครับหาพลังงานทดแทนที่เป็นพลังงานสะอาดนะครับพลังงานทดแทนนะครับโดยเฉพาะพลังงานที่ใช้มาแทนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยสามารถแบ่งตามแหล่งที่มาได้2ประเภทนะครับ ประเภทแรกก็คือพลังงานทดแทนจากแหล่งที่ใช้แล้วหมดไปเราเรียกว่าเป็นพลังงานสิ้นเปลืองนะครับได้แก่พกถ่านหินก๊สธรรมชาตินิวเคลียร์หินน้ำมันนะครับอีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือเป็นแหล่งพลังงานที่มาจากพลังงานที่สามารถหมุนเวียนได้เรื่อยๆนะครับเราเรียกพวกนี้เนี่ยว่าพลังงานหมุนเวียนตัวอย่างก็อย่างเช่นแสงอาทิตย์ลมชีวมวลน้ำและไฮโดรเจนนะครับ คำว่าพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกก็หมายถึงรูปแบบพลังงานที่ไม่ใช่พลังงานหลักพลังงานเหล่านี้เนี่ยมีขึ้นมาก็เพื่อที่จะสร้างพลังงานที่สะอาดไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมมากนักแล้วก็จะต้องเป็นพลังงานที่ใช้แล้วไม่หมดไปนะครับความคาดหวังจากการใช้พลังงานทดแทนก็คือจะกระตุ้นให้เกิดการจ้างงานนะครับมีการใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีในการในท้องถิ่นด้วยนะครับ รูปแบบพลังงานทดแทนที่เรานิยมใช้ในปัจจุบันนะครับก็จะมีพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมพลังงานน้ําแล้วก็พลังงานชีวมวลนะครับแล้วทาไมเราต้องเลือกพลังงานทางเลือกด้วยนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าพลังงานหลักกําลังมีปัญหาแล้วก็ใกล้ที่จะหมดไปนะครับโลกของเรามีขีดจํากัดทางพลังงานนะครับทรัพยากรหลายๆชนิดนะครับอย่างเช่นพวก ฟอสซิลฟูเอลนะครับหรือว่าพวกแหล่งพลังงานที่เกิดจากการสะสมของซากพืชซากสัตว์จากดึกดำบรรพ์อย่างเช่นพวกก๊าซธรรมชาติพวกน้ามันดิบเนี่ยมันมีขีดจํากัดนะครับมีขีดจํากัดไม่พอนะครับพลังงานหลักเนี่ยก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากขึ้นนะครับทีนี้กา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมาเยอะๆเ,เนี่ยก็จะเกิดการสะสมในชั้นบรรยากาศโลกนะครับก็จะทําให้ มันถึงกับสิ่งที่เรียกว่าขีดจำกัดในการรองรับของเสียนะครับปัจจุบันเนี่ยก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับที่ปลดปล่อยออกมาเนี่ยตอนนี้กำลังทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกนะครับหรือว่า Greenhouse Effect ซึ่งภาวะเรือนกระจกเนี่ยก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกนะครับซึ่งชื่อเดิมของสภาวะอาการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศโลกเนี่ยเราก็เรียกว่าภาวะโลกร้อนนะครับหรือว่า Global Warming นะครับ ปัจจุบันเนี่ยเราพบว่าการปลดปล่อยของเสียพวกนี้มันไม่ได้ทำให้โลกร้อนอย่างเดียวนะครับในบางพื้นที่มันทำให้ฝนตกมากขึ้นทำให้เกิดน้ำท่วมทำให้ฝนไม่ตกต้องตามฤด,ดูกาลบางพื้นที่น้ำท่วมบางพื้นที่ฝนแรงนะครับบางพื้นที่มีอากาศที่เย็นลงผิดปกตินะครับอย่างเช่นการที่บางประเทศนองอย่างเช่นเวียดนามอย่างเงี้ยครับ เขาไม่เคยมีหิมะตกเลยปัจจุบันเขาก็มีหิมะตกอย่างเงี้ยน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเรียกชื่อใหม่ดีกว่านะครับเราจะไม่เรียกว่าภาวะโลกร้อนละ่ะเราจะเรียกว่าเป็นภาวะการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลกนะครับหรือว่า Global Climate Change นะครับการพึ่งพาพลังงานหลักซึ่งเป็นพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปเนี่ยก็จะส่งผลให้เกิดความผันผวทางเศรษฐกิจฐฐน,นะครับแล้วก็ความไม่ยั่งยืนนะครับเพราะว่า เมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวพลังงานเนี่ยมันเหลือน้อยลงนะครับก็จะทําให้ความสามารถในการผลิตหรือว่าตัวซัพพลายเนี่ยมันน้อยลงแต่ความต้องการหรือดีมาเนี่ยมันมากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยราคามันก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆแพงขึ้นเรื่อยๆตามกลไกลตลาดนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ตัวความสามารถในการผลิตเนี่ยมันหยุดลงนะครับอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเราไม่มีการหาพลังงานทดแทนเลยนะครับ จนกระทั่งพลังงานหลักในมันหมดไปจากโลกตรงนั้นเนี่ยก็จะทําให้เกิดซัพพลายช็อตเตจนะครับก็คือการขาดสะบั้นลงของห่วงโซ่ประทานนะครับซึ่งมันสามารถส่งผลกระทบอย่างรุนแรงทั้งทางเศรษฐกิจทางสังคมนะครับแล้วก็จะเป็นภาวะวิกฤตทั่วโลกนะครับปัจจุบันนะครับเราก็มีการใช้พลังงานทดแทนในหลายรูปแบบนะครับในที่นี้ก็จะยกตัวอย่างมาก็คือพลังงานน้ํา พลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือพลังงานชีวมวลนะครับเดี๋ยวเรามาดูพลังงานพลังงานน้ํากันก่อนนะครับคำว่าพลังงานน้ําก็คือกําลังที่เกิดจากการไหลของน้ํานะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นพลังที่มีอนุภาพมากนะครับถ้าหากเราสามารถควบคุมพลังน้ําได้ในตามแนวทางที่เหมาะสมเราก็สามารถใช้พลังงานจากการไหลของน้ําที่มีอย่างมหาศาลเนี่ย มาเปลี่ยนเป็นรูปแบบพลังงานอื่นๆแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับพลังงานน้ำหรือไฮโดรเล็กทริกเอเนอร์จีเนี่ยเขาถือว่าเป็นพลังงานหมุนเวียนที่มีอยู่อย่างไม่จำกัดนะครับนั่นเป็นเพราะว่าพลังงานน้ำเนี่ยได้จากการที่น้ำเนี่ยมันมีการหมุนเวียนอย่างเป็นวัฏจักรนะครับแล้วก็คุณสมบัติเด่นของน้ำอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เรารู้กันก็คือน้ำเนี่ยจะไหลลงจากที่สูงลงสู่แหล่งน้ำที่อยู่ในที่ต่ำเสมอนะครับ เราก็สามารถเอาพลังงานตรงนี้เนี่ยมาทําประโยชน์นะครับโดยการเปลี่ยนพลังงานที่น้าไหลาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเนี่ยให้กลายเป็นกระแสไฟฟ้านะครับสิ่งที่เราใช้ในการเปลี่ยนพลังงานาน้ําให้เป็นกระแสไฟฟ้าที่เรานิยมใช้มากที่สุดนะครับนั่นก็คือเขื่อนนะครับซึ่งเขื่อนเนี่ยก็ประกอบด้วยส่วนย่อยหลายๆส่วนนะครับ ในตัวเขื่อนนะครับก็จะทําหน้าที่เป็นตัวเก็บกักน้ํานะครับเนื้อเขื่อนขึ้นไปเนี่ยสามารถใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจได้นะครับสามารถใช้ทําชนประทานผลิตกระแสไฟฟ้าได้นะครับคำว่าชนประทานเนี่ยก็คือการเก็บกักน้ำนะครับแล้วก็แจกจ่ายไปยังพื้นที่เป้าหมายเพื่อการเกษตรการอุปโภคบริโภคนะครับส่วนถัดมานะครับก็คือประตูน้ําเข้านะครับ ประตูน้ําเข้าเนี่ยเป็นประตูเพื่อที่ให้น้ำเนี่ยไหลเข้าไปในตัวเขื่อนนะครับแรงดึงดูดของโลกกับน้ําหนักของน้ำเนี่ยจะดึงน้ําให้ไหลผ่านเข้าไปในตัวเขื่อนเมื่อทําการเปิดประตูควบคุมนะครับน้ําที่มีแรงดันมหาศาลเนี่ยก็จะไหลผ่านท่อส่งทางน้ํานะครับแล้วก็เข้าสู่กังหันน้าําทีนี้ในส่วนของกังหันน้ํานะครับน้ําที่ไหลมาจากทางท่อนะครับก็จะไหลประทะก,กับกังหัน แรงปะทะตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้กังหันเนี่ยเกิดการหมุนนะครับแกนกังหันเนี่ยก็จะต่อเข้ากับเครื่องกําเนิดกระแสไฟฟ้านะครับแล้วมันก็จะหมุนตามไปด้วยทีนี้ในส่วนของเครื่องกําเนิดไฟฟ้านะครับ <beş S 2> เมื่อกังหันหมุนนะครับแกนก็จะหมุนตัวเครื่องกําเนิดไฟฟ้าก็จะหมุนไปด้วยนะครับภ <Course. S 2> ายในเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีแม่เหล็กเรียงต่อกันนะครับซึ่งแม่เหล็กเนี่ยจะเป็นแม่เหล็กขนาดยักษ์เลยนะครับแล้วมันก็จะหมุนขดลวดนะครับมันจะหมุนตัดผ่านกับขดลวดทองแดง ทีนี้การที่แม่เหล็กกับขดลวดทองแดงมีการหมุนตัดกันนะครับก็จะทําให้เกิดการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะครับแล้วก็กลายเป็นไฟฟ้ากระแสะสลับหรือ alternating current เกิดขึ้นมานะครับในส่วนถัดมานะครับก็คือมอปแปลงนะครับหลังจากที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเนี่ยสร้างไฟฟ้าขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่าแรงดันไฟฟ้าเนี่ยมันไม่คงที่นะครับแล้วมันก็ยังไม่มากพอ หน้าที่ของมอปแปลงนะครับก็คือเขาจะเพิ่มแรงดันไฟฟ้านะครับให้แรงดันไฟฟ้าที่เกิดจากเครื่องกําเนิดเนี่ยกลายเป็นกระแสะไฟฟ้าแรงดันสูงนะครับหรือว่าเป็นพวกไฮโวลเตจเคอร์เรนต์นะครับประโยชน์ของพลังงานน้ํามีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกนะครับพลังงานน้ำเนี่ยเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้เรื่อยๆนะครับ ประการที่2นะครับเครื่องกลพลังงานน้ําสามารถเริ่มดําเนินการผลิตพลังงานได้ในเวลาอันรวดเร็วนะครับถ้าหากเราเทียบกับโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานชนิดอื่นอย่างเช่นน้ํามันดีเซลหรือว่าพวกฐานหินนะครับโรงงานไฟฟ้าพลังงานน้ำเนี่ยสามารถสตาร์ทเครื่องได้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็มีค่าใช้จ่ายในการสตาร์ทเครื่องเนี่ยที่ถูกด้วยนะครับ นอกจากนั้นนะครับชิ้นส่วนของเครื่องกลพลังงานน้ำเนี่ยจะมีความคงทนแล้วก็มีอายุการใช้งานนานกว่าเครื่องจักรอย่างอื่นนะครับประการที่3นะครับเมื่อนาพลังงานน้ําไปใช้แล้วน้ำเนี่ยยังคงมีคุณภาพเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ไปทําให้คุณภาพเขาเปลี่ยนนะครับเราแค่หยิบฉวยพลังงานที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของเขามาใช้งานเฉยๆนะครับดังนั้นน้ําตรงนี้เนี่ยสามารถเอาไปใช้เพื่อการชนประทานได้นะครับสามารถใช้ในการรักษาระดับน้ําในแม่น้ําลําคลองเพื่อที่จะคง คุณภาพนะครับช่วยรักษาระบบสมดุลของนิเวศนะครับแล้วก็ทําให้น้ำเนี่ยลึกเพียงพอต่อการเดินเลือได้ด้วยนะครับประการที่4นะครับก็คือการสร้างเขื่อนเพื่อเก็บกักน้ําและทดน้ําให้สูงขึ้นเนี่ยสามารถช่วยกักน้ําเอาไว้ใช้ในช่วงที่ไม่มีฝนตกนะครับทําให้เราเนี่ยได้แหล่งน้ําขนาดใหญ่สามารถใช้เลี้ยงสัตว์น้ําหรือใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้นะครับพลังงานทดแทน อย่างที่2นะครับที่เราใช้กันเยอะก็คือพลังงานลมนะครับพลังงานลมเนี่ยก็เป็นพลังงานตามธรรมชาตินะครับที่เกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิที่2บริเวณนะครับพอความแตกต่างของ2บริเวณเนี่ยมันมีมากในระดับหนึ่งนะครับเขาก็จะส่งผลให้ตัวความกดอากาศของ2พื้นที่เนี่ยไม่เท่ากันนะครับแล้วนอกจากนั้นเองนะครับลมเนี่ยนอกจากที่เขาจะ เป็นอากาศที่เคลื่อนที่เพราะว่าความแตกต่างของอุณหภูมิและแรงดันแล้วเนี่ยก็ยังเป็นผลมาจากการหมุนของโลกด้วยนะครับทีนี้ปัจจัยทุกอย่างที่กล่าวมาข้างต้นนะครับก็เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความเร็วแล้วก็ทิศทางของลมนะครับซึ่งมนุษย์เราเนี่ยสามารถเอาการเคลื่อนที่ของอากาศหรือที่เราเรียกว่าลมเนี่ยมาทําให้เกิดเป็นพลังงานที่เราใช้งานได้มาค่อนข้างยาวนานแล้วนะครับ ยังสมัยโบราณนะครับเราก็เอากังหันลมเนี่ยมาใช้ในการวิดน้ํานะครับปัจจุบันตอนนี้นะครับเราก็สามารถเอาพลังงานลมเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าได้นะครับโดยการใช้อ่าเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากพลังงานลมหรือว่ากังหันลมที่เราเห็นน่าจะเคยเห็นกันบ่อยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับพลังงานลมที่มากเกินไปเนี่ยก็สามารถทําให้เกิดอันตรายได้เช่นกันนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นลมพายุนะครับ มันก็มีความเร็วลมค่อนข้างสูงนะครับสามารถพังทลายต้นไม้นะครับทําให้ต้นไม้หักโค่นลงนะครับอาจจะไปทับบ้านเรือนนะครับหรือทําให้เกิดอันตรายต่อคนได้นะครับแล้วก็ทําให้สิ่งของต่างๆเนี่ยที่มันวางอยู่เนี่ยมีการล้มหรือว่าโดนพัดปลิวหายไปนะครับแต่ในปัจจุบันมนุษย์เนี่ยก็มีความสามารถในการเอาพลังงานลมเนี่ยมาใช้งานมากขึ้นนะครับโดยที่พลังงานลมนี้เนี่ยพอมาใช้งานแล้วนะครับ ก็นับว่าเป็นพลังงานที่ไม่ต้องซื้อหานะครับแล้วก็เป็นพลังงานสะอาดเกิดความปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อมนะครับแล้วก็เป็นพลังงานที่เราสามารถนํามาใช้ได้โดยที่ไม่หมดสิ้นด้วยนะครับทีเรามาดูกังหันลมกันนะครับกังหันลมซึ่งเราเป็นเครื่องมือที่เราใช้เปลี่ยนพลังงานลมมาเป็นพลังงานที่เบาที่มนุษย์เราเนี่ยสามารถใช้งานได้นะครับ กังหันลมเนี่ยแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆนะครับตามแกนหมุนนะครับ <c oughs> ก็จะมีกังหันลมที่เป็นแกนหมุนแนวตั้งนะครับตัวนี้เนี่ยกังหันลมเนี่ยจะมีแกนหมุนแล้วก็ใบพัดตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ของลมในแนวราบนะครับก็คือกังหันแบบนี้ยมันก็จะหมุนเหมือนกับการปั่นของลูกข่างนะครับแบบที่สองนะครับก็คือกังหันลมแกนหมุนแนวนอนนะครับตัวนี้เนี่ย กังหันลมชนิดนี้นะครับแกนหมุนจากขนานกับการเคลื่อนที่ของลมในแนวราบนะครับมีใบพัดเป็นตัวตั้งฉากรับลมตัวนี้ถ้าให้จินตนาการง่ายๆก็เหมือนกับพัดลมนะครับเหมือนกับพัดลมที่เราตั้งพื้นนะครับหรือก็เป็นตัวนี้นะครับในภาพนะครับตัวนี้จะเป็นแบบแกนแนวตั้งนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นแกนแนวนอนนะครับ สำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมนะครับเราก็จะใช้กังหันลมเนี่ยเปลี่ยนพลังงานที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของลมนะครับซึ่งเราเรียกว่าเป็นพลังงานจนเนี่ยให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้านะครับแต่ว่ามันก็มีข้อจำกัดอยู่นะครับก็คือว่าลมที่จะนำมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้เนี่ยก็จะต้องมีความแรงที่ค่อนข้างสม่ำเสมอนะครับแล้วก็กำลังลมเนี่ยก็ต้องแรงมากพอนะครับ ทีนี้ค่าที่เขาใช้ในการพิจารณานะครับว่าพื้นที่นั้นๆเนี่ยเหมาะสมกับการติดตั้งกังหันลมหรือเปล่านะครับก็คือกําลังลมเฉลี่ยตลอดทั้งปีนะครับไม่ควรน้อยกว่าระดับ6.4-7.0เมตรต่อวินาทีที่ความสูง50เมตรนะครับพลังงานแสงอาทิตย์นะครับพลังงานแสงอาทิต์เนี่ยก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยเราให้ความสนใจค่อนข้างมากนะครับ ดวงอาทิตย์เนี่ยนะว่าเป็นแหล่งพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะจักรวาลของเรานะครับเพราะว่าดวงอาทิตย์จะมีการแผ่รังสีออกมาตลอดเวลานะครับตัวพลังงานที่ได้จากแสงอาทิตย์เนี่ยให้ทั้งความร้อนนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีตัวรังสีอื่นๆนะครับที่เราสามารถนํามาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าได้นะครับซึ่งพลังงานของดวงอาทิตย์เนี่ยเขาก็จะแผ่ไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งดวงอาทิตย์จะดับหรือว่าสูญสลายไปนะครับ ซึ่งนับว่ามันเป็นเวลาที่ยาวนานมากนะครับเราสามารถใช้อุปกรณ์ที่มีชื่อว่าโซลา r เซลล์นะครับหรือว่าเซลล์สุรยิยะในการเปลี่ยนแสงอาทิตย์ให้กลายเป็นกระแสะไฟฟ้านะครับเมื่อแสงอาทิตย์เนี่ยตกกระทบตัวโซลา r เซลล์นะครับเขาก็จะผลิตไฟฟ้ากระแสะตรงออกมานะครับซึ่งไฟฟ้ากระแสะตรงตัวนี้นะครับในโซลาเซลล์หเซลล์หรือ1แผงเนี่ย มันอาจจะได้ไม่มากนะครับแต่เมื่อเราเอาโซลาร์เซลล์หลายๆเซลล์เนี่ยมาต่อกันเป็นวงจรนะครับเราก็จะได้เป็นแผงแบบนี้ออกมานะครับแล้วหลายๆแผงก็สามารถต่อพ่วงกันได้ด้วยนะครับจนกระทั่งได้แสงได้พลังงานที่มากเพียงพอนะครับเราก็จะต้องใช้โซลาร์เซลล์นะครับร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆน,นะครับอย่างเช่นเครื่องควบคุมประจุนะครับเครื่องแปลงไฟฟ้าแบตเตอรี่นะครับเมื่อเราเอาอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ย มาต่อรวมกันนะครับเราก็จะได้เป็นชุดที่สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าออกมาแล้วก็สามารถเก็บเอาไว้ใช้ในยามค่ำคืนได้ด้วยนะครับพลังงานทดแทนอย่างถัดมานะครับนั่นก็คือพลังงานชีวมวลนะครับ คำว่าชีวมวลหรือมวลชีวภาพนะครับภาษาอังกฤษก็คือ biomass biomass ก็คือสิ่งที่ได้จากสิ่งมีชีวิตหรืออินทรีย์ทุกรูปแบบนะครับที่เป็นแหล่งกักเก็บพลังงานจากธรรมชาติและสามารถนํามาใช้ผลิตเป็นพลังงานได้นะครับชีวมวลส่วนมากนะครับที่เรานํามาใช้กันเนี่ยก็จะเป็นพวกกากหรือว่าเศษวัสดุที่เหลือใช้จากการเกษตรนะครับนอกจากนั้นก็จะมีพวกกากกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมนะครับอย่างเช่นพวก,กแกลบนะครับฟางข้าวชานอ้อย ใบนะครับใบอ้อยยอดอ้อยเศษไม้นะครับเส้นใยนะครับเส้นใยมะพร้าวกลามะพร้าวกลาปาล์มนะครับกากมันสำปะหลังสังข้าวโพดนะครับแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีพวกขยะมูลฝอยนะครับน้าเสียจากโรงงานนะครับมูลสัตว์ต่างๆพวกนี้ก็นับว่าเป็นชีวมวลนะครับเราสามารถนํามาใช้เป็นพลังงานทดแทนได้เราสามารถแบ่งพลังงานชีวมวลเนี่ยได้ออก เป็นหลายประเภทนะครับประเภทที่1นนะครับก็คือแหล่งพลังงานที่เป็นพืชนะครับก็จะแบ่งย่อยออกเป็นประเภทที่มีลักษณะเป็นไม้นะครับแล้วก็ประเภทที่มีลักษณะเป็นพืชทางการเกษตรนะครับแหล่งพลังงานชีวมวลประเภทที่2นะครับก็คือแหล่งพลังงานที่เป็นของเหลือใช้นะครับก็จะแบ่งออกเป็นเศษไม้นะครับพวกนี้ก็จะเป็นพวกไม้โตเร็วนะครับอย่างเช่นยูคาลิปตัสกระถินนลงนะครับ เศษไม้จากโรงงานผลิตเครื่องเขียนโรงงานผลิตเยื่อกระดาษนะครับประเภทถัดมานะครับก็คือพวกเศษพืชผลทางการเกษตรนะครับอย่างเช่นแกลบฟางข้าวชาญอ้อยทลายปาล์มลำต้นและสังขพดนะครับเง่ากองเปลือกมันสำปะหลังนะครับประเภทถัดมานะครับก็คือพวกสิ่งปฏิกูลจากสัตว์นะครับก็ได้แก่พวกมูลสัตว์นะครับอย่างเช่นมูลสุกรจากฟาร์มเพาะเลี้ยงนะครับมูลเป็ดมูลไก่จากฟาร์มนะครับ แล้วก็จะมีพวกของเหลือจากชุ่มชนนะครับอย่างเช่นพวกกากน้ําตาลนะครับชานอ้อยจากโรงน้ําตาลพวกแกลบนะครับที่ได้จากการสีข้าวขี้เลื่อยนะครับเส้นใยปาล์มกะลาปาล์มพวกนี้นะครับที่เราสามารถแปลงชีวมวลเป็นรูปแบบอะไรได้บ้างนะครับแบบแรกเลยนะครับก็คือเป็นการเอาไปใช้งานโดยการเผาไหม้โดยตรงนะครับก็คือเป็นการเผานั่นเองนะครับพอเราเผาชีวมวลปุ๊บนะครับเราก็จะได้ความร้อนออกมานะครับ ซึ่งความร้อนที่ได้ออกมานี้เนี่ยก็จะมีมากน้อยไม่เท่ากันนะครับในชีวมวลแต่ละประเภทนะครับเรานี้ความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้ก็สามารถเอาไปใช้ในการผลิตไอน้ำที่มีอุณหภูมิแล้วก็ความดันสูงนะครับไอน้ำนี้เนี่ยสามารถเอาไปขับกังหันไอน้ำได้ด้วยนะครับเพื่อที่จะเอาไปผลิตไฟฟ้าต่อไปนะครับชีวมวลที่เรานิยมเอามาเผานะครับก็อย่างเช่นพวกเศษวัสดุทางการเกษตรนะครับแล้วก็พวกเศษไม้ต่างๆนะครับ ประเภทที่2นะครับก็คือการผลิตแก๊สนะครับหรือ g a s i f i c a t i o นนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นการเปลี่ยนเชื้อเพลิงที่เป็นของแข็งนะครับให้กลายเป็นแก๊สเชื้อเพลิงนะครับเราเรียกว่าเป็นแก๊สชีวภาพหรือไบโอแก๊สนะครับตัวไบโอแก๊สเนี่ยจะมีส่วนประกอบหลักเป็นแก๊สมีเทนนะครับแล้วก็มีไฮโดรเจนแล้วก็มีคาร์บอนมอนอกไซด์เป็นส่วนประกอบนะครับตัวไบโอแก๊สเนี่ยสามารถนําไปใช้กับกังหันกังหันแก๊สได้นะครับ การใช้งานรูปแบบที่3นะครับก็คือการหมักหรือ fermentation นะครับการหมักก็คือเป็นการนําชีวมวลเนี่ยมาหมักด้วยแบคทีรียนะครับหรือว่าพวกยีสต์นะครับหรือว่าเป็นจุลินทรีย์ชนิดอื่นๆนะครับซึ่งการหมักเนี่ยจะเป็นการหมักในสภาวะไร้อากาศนะครับพอหมักในสภาวะไร้อากาศปุ๊บนะครับรูปแบบของการหายใจของจุลินทรีย์ที่นํามาหมักเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นการหายใจแบบไม่ใช่ออกซิเจนนะครับ ซึ่งผลพลอยได้ตัวนี้นะครับก็อาจจะเกิดเป็นพวกไบโอแก๊สขึ้นมานะครับก็จะได้เป็นพวกแก๊สมีเทนแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์นะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับถ้าหากเป็นกระบวนการหมักด้วยยีสต์นะครับตรงนี้เนี่ยพอหมักปุ๊บก,ก็จะได้ผลผลิตเป็นพวกแอลกอฮอล์นะครับซึ่งทั้งแก๊สที่เป็นไบโอแก๊สเนี่ยแล้วก็พวกเอทานอลนะครับตรงนี้เนี่ยก็สามารถนําไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องยนต์ได้นะครับ รูปแ,แบบพลังงานทดแทนแบบที่4นะครับก็คือการผลิตเชื้อเพลิงเหลวจากพืชนะครับก็จะมีกระบวนการที่ใช้ผลิตนะครับก็คืออย่างเป็นกระบวนการทางชีวภาพนะครับก็จะเป็นการใช้จุลินทะรีย์เนี่ยมาทําการย่อยสลายแป้งนะครับย่อยสลายน้ําตาลแล้วก็ย่อยสลายซลลูโลสนะครับตรงนี้เนี่ยผลผลิตจากการหมักนะครับก็จะได้เป็นเอทานอลหรือว่าเอทิลแอลกอฮอล์นะครับตรงนี้ก็สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงเหลวสําหรับเครื่องยนต์เบนซินได้นะครับ S 1> <S 1> กระบวนการแบบถัดมานะครับก็คือกระบวนการทางฟิสิกส์และเคมีนะครับอย่างเช่นการสกัดน,น้ํามันออกจากพืชน,น้ํามันนะครับแล้วก็เอาน้ํามันนั้นเนี่ยไปผ่านกระบวน,นการผลิตเป็นไบโอดีเซลนะครับแบบที่3ามนะครับก็คือการใช้ความร้อนสูงนะครับกระบวนการใช้ความร้อนในการสกัดตรงนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นการไพโรไลซิสนะครับมเมื่อวัสดุทางการเกษตรเนี่ยได้รับความร้อนสูงในสภาพที่ไรออกซิเจนนะครับก็จะเกิดการสลายตัวแล้วก็จะได้ เชื้อเพลิงที่อยู่ในรูปของของเหลวกับแก๊สผสมกันอยู่นะครับซึ่งการใช้พลังงานทดแทนตรงนี้นะครับก็จะช่วยลดปัญหามลพิษช่วยประหยัดพลังงานนะครับและสุดท้ายเราก็จะได้สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนนะครับเพื่อที่ให้คนในรุ่นลูกรุ่นหลานของเรานะครับสามารถอยู่บนโลกใบนี้ได้ยังมีความสุขตลอดไปนะครับ สำหรับงานกลุ่มนะครับก็จะแบ่งกลุ่มเป็น5คนนะครับให้ค้นหาข่าวที่เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็มาอภิปรายในประเด็นดังกล่าวต่อไปนี้นะครับก็จะมีเรื่องปัญหานะครับผลกระทบแล้วก็แนวทางแก้ไขซึ่งงานชิ้นนี้นะครับเราก็จะทําในชั้นเรียนกันนะครับ